ดูการตั้งคัดท้ายพวกพี่ๆเขาดิฮะโอ้สุดยอดจริงๆไหมล่ะนี่อย่างนี้นี่คัดดีมากฮะถ่ายตรงเปี้ยคันนี้โอ้เบื่อแป๊บเดียวไปไกลแล้วดูการตั้งคัดท้ายแกนะเนี่ยฮะนี่อย่างนี้ถือว่าผ่านเลยนะครับนี่อย่างนี้ถ่ายตรงมากสวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทายชาแนลโอ้พี่น้องเดี๋ยวผมพามาดูยักษ์ใหญ่เขาไถนากันนะครับเนี่ยนาดินเหนียวดินทามดินเปียกๆเละๆไม่รู้ว่าจะลื่นหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าจะลื่นนะฮะล้อใหญ่มากวันนี้เราอยู่กับ TM120 นะครับผมของทีมงานไร่พรเจริญ2วันนี้มาไถนากันฮะเขามากัน2คันนะครับผมตัวคันนึงฮะคันเล็กคันนั้นจะเป็น 7610S นะครับฮะเดี๋ยวพาดู TM ก่อนครับว่าไถนาดินเหนียวอย่างนี้กับโครงหาง8นะครับผมอันนี้หางยาวมากดินเหนียวนะครับนี่ฝนตกนี่ติดล้อรถสุดยอดเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับว่าจะเป็นยังไงเนาะยักษ์ใหญ่มาไถนาครับวันนี้มันจะช้านะแต่ไม่ช้ามันคันใหญ่ฮะโอ้เอาเรื่องนี่ฮะฝนตกไป 2-3 วันที่แล้วก็รู้สึกว่าเอาเรื่องอยู่แต่ว่านาล็อกนี้ก็สูงหน่อยฮะแต่ว่าเสียอย่างเดียวเป็นดินเหนียวไถยากหน่อยฮะติดผานติดล้อรถคันใหญ่มาก TM นะฮะชุดด้านหน้าติดมาใหม่นะครับนี่ปกติไม่มีชุดด้านหน้านะครับคันนี้ไปแบบนิ่มๆเลยครับมาหางควร8จานดินเหนียวๆอย่างนี้ถือว่าเอาตัวรอดได้เพราะว่ารถคันใหญ่หางตัวนี้เป็น8จานครับมันจะไม่ค่อยกรบหญ้าเท่าไหร่นะแต่ว่าคัน 7610S น่ะแปลงแล้วครับแปลงเป็นหาง6แล้วโครงหางเดียวกันนะอันนี้เน้นย้ายหญ้าโอ้วิ่งไวอยู่ดูฮะดูระบบดูการตั้งคัดท้ายพวกพี่ๆเขาดิฮะโอ้สุดยอดจริงๆไหมล่ะนี่อย่างนี้นี่คัดดีมากฮะถ่ายตรงเปี้ยคันนี้โอ้เบื่อแป๊บเดียวไปไกลแล้วดูการตั้งคัดท้ายแกนะเนี่ย
นี่อย่างนี้ถือว่าผ่านเลยนะครับนี่นี่อย่างนี้ไถตรงมากแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะไม่ตรงเท่าไหร่เพราะว่าดินมันลื่นนะครับดินเหนียวอาจจะมีเป๊ะๆบ้างคันนี้เป็นหาง8แต่คันนู้นเป็นหาง6นะโครงหางเดียวกันแต่ว่าแปลงแล้วครับคันนู้นคันนี้ยังไม่ได้แปลงเดี๋ยวมาไถนาก่อนขันใหญ่มากเสียงก็ไม่ค่อยได้ยินเลยโอ้ไถได้ดีมากครับคัดท้ายนี่ถ้าตั้งแบบนี้โอกาสที่มันจะไถตรงนี่ 80% เลยครับเหลืออีก 20% อยู่ที่ฝีมือคนขับเนี่ยฮะการกินดินการม้วนดินนี่สุดจัดเลยเดี๋ยวคอยไปชมคัน76เนาะที่แปลงเป็นหาง6แล้วเนี่ยฮะดูดิเริ่มติดฐานแล้วดินเหนียวนะครับนี่ดินเหนียวดินทามปลูกอ้อยงามมากนะแบบนี้อ้อยดูการสาดดินโอ้สุดจริงๆวิ่งไวด้วยโอ้ยิ่งไวเอาเรื่องอยู่ดูเหมือนจะช้านะแต่ไม่ช้าเลยนี่ครับหาง8ถ่ายแป๊บเดียวเสร็จล็อกนี้น่าจะมี3ไร่แน่นอนฮะล็อกนี้นาแปลงนี้นะกูร้อนเดี๋ยวดูทีเอ็มก่อนฮะเดี๋ยวค่อยไปดูที่ไอ้7600Sเสียงกิจจาร์มากเลยคันนั้นตู้ RVAP 120พลังม้าโอ้ไถดีไถดีดูฮะโอ้เขาถ่ายตั้งได้ดีมากเลยเป็นไงครับสุดยอดนาแปลงนี้เขาเช่านะครับเป็นนาเช่าเช่าปลูกอ้อยแต่ว่าจะใส่ข้าวก่อนโอ้ปลูกอ้อยงามแน่นอนเลยผมว่าน่าจะมีไร่20ตันอ่ะดินงามซะเหลือเกินแต่ว่าดูจากสภาพพื้นดินแล้วน่าจะเป็นหญ้าหญ้าหวายหญ้าหวายนี่เป็นอะไรที่ลำบากใจของคนปลูกอ้อยเลยอ
นี่ครับรถใหญ่ๆอย่างนี้แทบไม่ค่อยได้ออกแรงนะฮะไอหางแปดอย่างนี้ถ้าเป็นรถเล็กนี่เหยียบเอาเป็นเอาตายเลยนะวันนี้เขามาแค่2คันนะครับอีก2คันจอดอยู่บ้านไม่มีคนขับไม่มีเสียงเลยอ่ะโอ้รถอะไรไม่มีเสียงเลยล้อใหญ่มากเนี่ยครับคันนี้ก็จะมีแผ่นเปลี่ยนเป็นแปลงเป็นหาง6เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาซื้ออุปกรณ์มาไว้แล้วแต่ยังไม่มีเวลาเปลี่ยนช่วงนี้ก็ไถไปก่อนอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาชม TM ไถดินเหนียวๆเปียกๆอย่างนี้เนาะก็อู้ได้การอยู่เนี่ยฮะไม่เป็นคลื่นเลยไถได้สวยมากแต่เสียอย่างเดียวฐานตัวนี้ไม่กบหญ้าครับเดี๋ยวรอไปดู76นะครับที่แปลงแล้วแปลงเป็นหาง6แล้วว่าจะกบหญ้าดีหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผม